สายนี้คุณฝนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชควรรอหรือพอต่อไปจ้ะพอค่ะปล่อยละเอ๊ะวันนี้มีแต่คนยอมแพ้เนาะ ว่าไงว่าไงว่าไงมันเหมือนว่าเราชนะมากกว่านะคะแต่ไม่ได้ยอมแพ้ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นแฟนคนแรกอะค่ะก็คือต้องย้อนไปว่าประมาณหนูเรียนช่วงม .3 อะค่ะแล้วเขาก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเป็นแฟนคนแรกเลยอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเขาก็แยกย้ายไปเรียนต่างจังหวัดมาเรียนกรุงเทพเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะแต่มันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนนะคะถึงแม้จะเป็นความรักแบบเด็กๆอะค่ะเหมือนเคยดูเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอะค่ะแต่มันก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้เราแบบจุดเปลี่ยนว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราทำยังไงก็ได้ให้เขายอมรับเราว่าแบบให้เขาภูมิใจว่ามีเราอยู่เคียงข้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอระยะเวลาที่ห่างกันนะคะก็คือทุกอย่างมันก็เลิกแล้วมันก็ห่างหายไปตามเวลาค่ะแต่ในใจเรารู้ว่าเป้าหมายของเราก็คือเราต้องได้เขากลับมาแต่เรายังทำยังไงให้เขากลับมาหาเราอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเรายังเป็นเด็กที่เกเรอยู่ไม่มีทางที่เขาจะเห็นคุณค่าของเราได้เนี่ยค่ะหลังจากวันนั้นก็หันมาขยันตั้งใจเรียนจนสอบติดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งเราก็ลงมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะภูมิใจแล้วเขาน่าจะกลับมาหาเราเพียงว่าเราอ่ะเป็นคนที่ได้ดีพออะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไปเขาก็ไม่มีคนอื่นไปมีคนอื่นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่กลับมาเป็นเพราะว่าเราไม่ดีพออีกหรือเปล่าก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองทุกอย่างค่ะทุกเรื่องแล้วจริงๆแล้วไม่ได้คือจริงๆแล้วฝนเองก็เป็นคนที่มีคนมาชอบฝนเยอะเหมือนกันด้วยความที่ตัวเองไม่ได้หน้าตาคือไม่ได้เย็นยอตัวเองนะคะแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้หน้าตาขี้เหร่อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ฝนบอกว่ารอเขาเนี่ยได้คบกันเป็นแฟนไหมคะตอนแรกคบกันเป็นแฟนค่ะแล้วก็เราก็ห่างหายกันไปตามระยะทางที่มันหายไปอะค่ะมันก็คือตอนที่ห่างหมายถึงว่าต่างคนต่างก็อ่ะไปเรียนที่อื่นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเรารู้มาว่าแฟนใหม่เขาเป็นเรียนที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดอะไรแบบเด็กๆว่าฉันก็จะไปเรียนที่เนี่ยแหละ เพราะว่าในเมื่อเธอแฟนเธอดีขนาดนี้ได้ดีขนาดนี้ฉันก็ต้องดีด้วยฉันก็ต้องดีตามอะไรเงี้ยค่ะก็ขยันเรียนตั้งใจเรียนจนกระทั่งแบบสอบติดอะไรเงี้ยค่ะก็มาเรียนจนสุดท้ายพอมาเรียนปุ๊บสังคมมันต่างกันอีกแล้วค่ะวันหนึ่งเราเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยของรัฐ แต่ว่าของเขาก็คืออยู่กับมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งเวลาเรามาเห็นสภาพบางอย่างเรารู้สึกว่าแบบความคิดมันต่างกันแล้วหลายๆอย่างมันไม่เหมือนกันเลย เรารู้สึกว่าสังคมที่เราอยู่มันดูน่ารักมันดูแบบมีความสุขทั้งเลยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือห่างหายกันไปแต่ว่าล่าสุดก็คือพอเขามีคนอื่นเราก็พยายามเหมือนเห็นจังหวะค่ะว่าถ้าเขาเลิกกับคนอื่นปุ๊บเราก็จะเหมือนจะเข้าไปในช่วงเวลานั้นนะคะไม่เคยคิดที่จะแย่งให้เขากลับมาแต่ว่ารอเวลาที่เขาไม่มีใครอะค่ะเราก็จะคอยเข้าไปดูแลเข้าไปอยู่เคียงข้างเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ก็เป็นเรื่องแปลกดีตอนที่ฝนพัฒนาตัวเองเนี่ยได้พัฒนาแล้วแสดงตัวตนให้เขาเห็นไหมคะหรือเช่นมีการถามไหมว่าเอ้ยเราก็ยังแอบรอเธออยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเคยมีการแสดงตัวตนในมุมนี้บ้างไหมคะบอกให้เขารู้ตลอดอะค่ะว่าเรารอเขานะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายอย่างอะค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านมาจนถึงตอนนี้ค่ะ14ปีแล้วอะค่ะ okay. ซึ่งแบบเกือบครึ่งชีวิตที่ผ่านมามันนานมากจนกลายเป็นความผูกพันที่แบบทุกคนรู้เพื่อนทุกคนรู้ว่าเราทำทุกอย่างเพราะว่าเรารอเขาเราอยากให้เขาภูมิใจในตัวเราจนวันนี้เราแบบมีทุกอย่างแล้วอะค่ะการศึกษาที่เรียนปริญญาโทการงานที่ดีมากการเงินระดับการเงินแล้วก็มีทุกอย่างที่ดีพร้อมทุกอย่างแต่มันกับความดีพร้อมมันไม่ใช่สิ่งที่คนคนหนึ่งต้องการมากกว่าค่ะนี่หมายความว่า14ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนไม่เคยมีคนอื่นเลยเหรอคะมีคนอื่นค่ะแต่ทุกครั้งที่เขากลับมาฝนเลือกเขาตลอดฝนเลือกที่จะทิ้งคนอื่นหมดเลยฝนเคลียร์ตัวเองออกสุดฤทธิ์ถึงจะมีคนที่ดีกว่าเข้ามาฝนก็ไม่เคยที่จะแบบฝนคิดว่าฝนชอบคนนี้แล้วกำลังจะถามว่าอะไรคะที่ทำให้ฝนรู้สึกว่าฝนรักผู้ชายคนนี้มีคำตอบไหมมันคงเป็นความประทับใจอะที่แบบรู้สึกว่าแบบความรักในช่วงนั้นมันเป็นความรักที่มันบริสุทธิ์จริงๆแล้วมันเป็นความรักที่แบบเอ้ยมันน่ารักมากมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราคิดถึงทีไรเรายิ้มได้แต่เวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยทั้งฝนทั้งเขาก็
ก็เดินกันมาไกลถึง14 ปีความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นไปหมดแล้วกับชีวิตของคน2 คนน่ะเปลี่ยนหมดแล้วทำไมเรายังรู้สึกว่าเราจะสามารถย้อนกลับไปสู่ไอ้วันเวลาที่มันน่ารักวันนั้นได้หรอคะด้วยความที่ฝนเองเหมือนมีความเป็นหัวโบราณเล็กๆอะค่ะก็แบบถ้าเกิดว่าคนเรารักกันเราต้องแบบบริสุทธิ์ใจต่อกันมันไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่แบบว่าอาจจะมีอะไรที่มันแบบมากมายเกินไปแต่สำหรับฝนแล้วมันคือความบริสุทธิ์ใจด้วยความแบบเป็นห่วงเป็นใยที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยได้รับจากคนอื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะนะคะก็เมื่อกี้ฝนก็บอกเหตุผลเองแล้วล่ะว่าต่อให้มีคนที่ดีกว่าเขาขนาดไหนก็ตามฝนก็ยังเลือกจะไปชอบเขาอยู่ดีใช่ค่ะมันอาจจะเป็นเหตุผลอันนึงก็ได้ต่อให้ฝนจะดีไปกว่านี้เท่าไหร่ก็ตามทีเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกพิเศษเหมือนเดิมแล้วก็ได้เพราะบางทีเรื่องความรักมันไม่เหมือนการทำงานนะคะใช่ป่ะเอ้ยเราอยากได้คนทำงานที่เก่งมากโอ้โหคนนี้แบบว่าโปรไฟล์ดีสุดฤทธิ์เรียนจบมาดีเกรดเกียรตินิยมเลยนะแต่กับบางคนเฮ้ยแค่เขาทำงานได้ดีแล้วรู้สึกเขาดูมีความสุขเราอาจจะเลือกคนนั้นอันนี้ความรักจะเลือกแนวนี้แต่การสมัครงานยิ่งเก่งยิ่งเลือกยิ่งดียิ่งเลือกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่อ้อยถึงรู้สึกว่าการพัฒนาตัวตนอาจจะเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเราแต่เพียงแต่ว่าเลยอยากรู้ว่าเขาได้รับรู้การพัฒนาตัวตนตรงนี้ไหมแต่ฝนก็บอกเองตลอดว่าฝนยืนยันทุกครั้งว่าฝนรออยู่แปลว่าเขาอยากมีฝนเป็นเพื่อนไปแบบนี้แหละตลอดชีวิตแต่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับจะเป็นแฟนแล้วเมื่อกี้พี่ถึงได้พูดไงคะว่าถ้าฝนบอกว่ารักเพราะว่ารักกันมาตั้งแต่ตอนสมัยที่แบบอะไรทุกอย่างมันดูตอนมันดูสวยงามไปหมดอะไรเงี้ยแต่พอเวลามันเดินมา14 ปีอะค่ะเขาก็ยังคงยืนยันในจุดยืนของเขาอยู่นะว่าเขาก็ต่อให้ฝนดีขนาดไหนเขาก็ยังไม่ได้หันมาอะไรเงี้ยเพราะว่านั่นเพราะว่าเขาผ่านวันเวลาเหล่านั้นมาแล้วอะนี่พี่กำลังคิดว่าฝนแหละที่ไม่เอาตัวให้มันหลุดผ่านวันเวลาเหล่านั้นมาหรือบางทีลองสำรวจดีๆนะคะฝนที่ว่ารักมากอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เขามาหรือเปล่าของไม่ได้มาสูงค่าเสมอใช่ค่ะพี่อ้อยพูดถูกจนตอนหลังก็คือพอล่าสุดก็คือวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะปกติเราก็คุยกันตลอดก็คุยกันเรื่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยได้โทรคุยก็คือเดี๋ยวนี้มี WhatsApp ก็ WhatsApp คุยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันทุกวันแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกำลังมีใครอยู่อะค่ะล่าสุดวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเขาก็เหมือนอัพรูปผู้หญิงคนนึงขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่คือทางเรื่องของเขาอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยเราก็อึ้งแล้วบอกว่าจริงๆแล้วแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็ดีเนาะมันทำให้เรารู้อะไรได้เร็วแต่ว่ามันทีมันก็แบบทำใจได้เร็วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือ2 อาทิตย์แรกนี่คือแบบรู้สึกเสียใจมากคือแบบร้องไห้เสียใจแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอะค่ะเราก็กลับมานั่งคิดว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราหลุดออกมาจากตรงนั้นนะคะใช่คำถามก็คือแบบเหมือนว่าเราไม่ดีตรงไหนสิ่งสำคัญก็คือตั้งแต่วันนั้นมาค่ะพอเขาหายไปแต่เราได้เพื่อนเราได้ทุกคนกลับมาเพื่อนทุกคนให้ความสำคัญกับเราเราก็เลยรู้สึกว่า1 คนหายไปแต่เราได้คนมาอีกไม่รู้กี่ร้อยคนที่แบบเป็นห่วงเราอะไรอย่างนี้ค่ะนะเลยรู้สึกมันเป็นเรื่องปกติจากคนดีกับคนที่เรารักมันอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันนะคะฝนเป็นคนดีค่ะไม่มีข้อไหนเสียเลยแต่การจะเป็นคนรักบางทีมันอาจจะต้องมีอีกบางข้อซึ่งมันต้องเป็นความพอดีต่อกันด้วยไอ้ความพอดีที่ว่านี่เช่นเฮ้ยรักพอดีชอบคนนี้พอดีเลยอะหรือแม้กระทั่งไม่แน่นะคนที่เขาเลือกอาจจะมีอะไรดีไม่เท่าฝนเลยก็ได้แต่ดันถูกใจกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่วัดกันยากมากนะคะเป็นสิ่งที่ฝนพยายามทำโอเคแหละมันอาจจะ ไม่ได้ผลในการดึงใจเขาแต่ว่าก็ได้ผลดีไงคะเราก็ได้ฝนที่แบบ มีคุณสมบัติครบถ้วนพัฒนาตัวสุดฤทธิ์ใช่ค่ะนะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเสียดายเวลาเพราะว่าพี่เชื่อว่า14 ปีที่ผ่านมาพออยู่ความหวังปั๊บมันมีความสุขดีกับบางคนจะฝนอกหักเขาไม่รักแล้วแบบกินจนอ้วนอะไรเงี้ยไม่ออกมาก็เป็นอีกเวย์นึงเรายังแบบว่าเห็นมาเรียนจนมาถึงตรงนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองมาถึงตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราค่ะจริงๆอาจจะต้องใช้คำว่าวันนี้ก็กลายเป็นว่าต้องใช้คำว่าสวยเลือกได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเลือกใครอีกแล้วไม่เป็นไรแต่พี่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งฝนจะเจอคนที่รักกันแล้วฝนจะรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยเท่าตอนรักเขาข้างเดียวแฮค่ะนะคะจ้ะเอาใจช่วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะจ้ะสวัสดีค่ะฝนสวัสดีค่ะนะคะรอมา14 ปีค่ะเสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะคะ